หว่างการยกร่างรัฐธรรมนูญก็เกิดความเห็นแตกแยกระหว่าง2ฝ่ายฝ่ายแรกต้องการให้รัฐบาลกลางเข้มแข็งอีกฝ่ายต้องการให้มลรัฐเข้มแข็งจึงทำให้มีแนวคิด2ขั้วขั้วหนึ่งต้องการรัฐบาลกลางที่มีอำนาจขั้วหนึ่งต้องการให้คงอำนาจของมลรัฐซึ่งทั้ง2ขั้วต่างก็ต้องการรักษาผลประโยชน์ภายในของมลรัฐของตนเช่นมลรัฐเล็กต้องการหลุดพ้นจากการถูกครอบงำทางเศรษฐกิจจากมลรัฐใหญ่ในขณะที่มลรัฐใหญ่ก็ต้องการควบคุมอำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจของตนไว้เช่นเดิมปรากฏว่าสุดท้ายก็เกิดการปรองดองกันยอมรับกันในจุดที่รับได้และเปลี่ยนแปลงในจุดที่รับกันไม่ได้เพื่อให้รัฐธรรมนูญผ่านไปได้